น่าทานมากเลยเอามันฝรั่งเนี่ยคลุกเค้าเอาแป้งสาลีที่อยู่ด้านล่างเนี่ยสวัสดีค่ะวันนี้เจ๊ปานชวนอร่อยกับเฟรนฟรายมันฝรั่งฝอยเขย่าด้วยนะคะใส่ปรุงรสง่ายๆหน้าตาดีแบบนี้ทำกินก็อร่อยทำขายก็ได้ค่ะทำจากมันฝรั่งแบบนี้เลยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะขั้นตอนง่ายๆล้างทำความสะอาดมันฝรั่งให้เรียบร้อยอยากทานเท่าไหร่ก็ล้างเท่านั้นเลยนะคะเจ๊ปานว่าของเจ๊ปานแค่ลูกเดียวก็พอแล้วนำมาปอกเปลือกแบบนี้เลยค่ะปอกเปลือกให้สะอาดเลยนะคะแล้วเตรียมแป้งสาลีแป้งสาลีอเนกประสงค์นะคะลงไปในโถปรุงแบบนี้เลยค่ะแล้วนำมันฝรั่งที่ปอกเปลือกได้นำมาซอยให้เป็นเส้นฝอยๆแบบนี้เลยนะคะใช้ที่ซอยผักซอยมะละกอได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆดูสิคะว่ามันฝรั่ง1ลูกได้มันฝรั่งฝอยทอดเยอะแยะแน่เลยโอ้โหเสร็จแล้วก็คลุกเคล้ากับแป้งนะคะเอามันฝรั่งเนี่ยคลุกเคล้าเอาแป้งสาลีที่อยู่ด้านล่างเนี่ยคลุกเคล้าให้ทั่วมันฝรั่งให้แป้งเกาะมันฝรั่งให้ทั่วเลยนะคะได้แบบนี้แล้วเราก็จะตั้งกระทะใส่น้ำมันไฟปานกลางไปจนถึงร้อนเลยนะคะเราก็จะใส่มันฝรั่งฝอยของเราลงไปทอดเลยหมั่นใช้ไม้คีบคนนะคะให้มันฝรั่งเนี่ยไม่ติดกันเป็นก้อนมันฝรั่งเฟรนฟรายของเราร้อนสุกทั่วแล้วสีเหลืองน่าทานแล้วเราก็ยกขึ้นได้เลยนะคะและทอดไปเรื่อยๆจนกว่ามันฝรั่งจะหมดเลยนะคะทอดแป๊บเดียวก็ได้มันฝรั่งสีเหลืองสวยน่ากินแบบฝอยๆแบบนี้กินเพลินมากๆเลยค่ะน่าทานมากเลยเสร็จแล้วก็เอามาใส่กล่องแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะเอามาโรยเกลือป่นหรือว่าผงปรุงรสอื่นๆก็ได้ค่ะเจ๊ปานก็เอาผงชีสมาโรยนะคะจะได้อร่อยมากขึ้นเป็นผงเขย่าใส่กล่องเอาไว้ปิดฝาแล้วก็เขย่าได้เลยแล้วเราก็จะได้ของว่างกินเล่นที่อร่อยมากๆเลยค่ะเก็บได้นานด้วยนะคะแบบนี้กรอบนานเลยเฟรนฟรายมันฝรั่งสูตรง่ายๆน่ากินมากๆเลยค่ะเพื่อนๆกินเล่นตอนดูหนังนี่เพลินเลยนะคะเจ๊ปานขอชิมหน่อยนะคะกรอบมากอร่อยมากเพลินมากเลยค่ะไว้เพื่อนๆลองไปทำดูนะคะถ้าทานไม่หมดหากล่องใส่มีฝาปิดเก็บทานได้นานๆเลยค่ะเจ๊ปานขอตัวไปทานเฟรนฟรายฝอยทำง่ายก่อนนะคะฝากเพื่อนๆติดตามครัวอร่อยบายเจ๊ปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยในคลิปหน้าด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ